จบกันยอดมวยกัมพูชาไทยดุเดินหน้าทุบรินสาโรจน์นักสู้ระดับ5ดาวของเขมรชนะขาดลอยจบกันยอดมวยกัมพูชาไทยดุเดินหน้าทุบรินสาโรจน์นักสู้ระดับ5ดาวของเขมรเอาชนะคะแนนไปได้ขาดลอยในการชกศึก RWS ไฟท์ไนท์เป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่แฟนตั้งตารอสำหรับการชกระหว่างไทยสจ.เปียกุทัยนักชกกำปั้นหนักที่ต้องเจอศึกหนักอย่างรินสาโรจน์นักสู้ระดับ5ดาวของประเทศกัมพูชาในการชกเป็นคู่ที่4รายการ RWS ไฟไนเมื่อวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่เวทีราชดำเนินโดยผลการชกปรากฏว่าไทยบุกเดินออกอาวุธหนักๆใส่รินตั้งแต่ยกแรกและในยกที่2ไทยได้โอกาสต่อยหมัดส่งรินลงไปกองกับพื้นให้กรรมการนับและในยกที่3ยกสุดท้ายยังเป็นไทยที่เดินหน้าทั้งต่อยทั้งเตะใส่นักชกชาวกัมพูชาครบ3ยกไทยเอาชนะคะแนนรินสาโรจน์ไปได้แบบเอกฉันท์ด้วยสกอร์30-26ทั้ง3เสียงอนันดาควงมิชชาวิวาเผยความรู้สึกน้ำตารื้นตื้นตันไม่คิดฝันจะมีวันนี้อนันดาควงมิชชาวิวาเผยความรู้สึกน้ำตารื้นตื้นตันไม่คิดฝันจะมีวันนี้ไม่กำหนดอนาคตให้เป็นคนสุดท้ายของกันและกันวันที่18กรัมพอที่โรงแรมคาเพลล่าถนนเจริญกรุงเทพมหานครพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมควงแฟนสาวนัทมิชาธนาลงกรเปิดใจก่อนเข้าพิธีวิวาในวันพรุ่งนี้วันที่19กุมภาพันธ์ถึงเรื่องราวความรักพร้อมเผยความรู้สึกในวันนี้ว่าอนันดาถ้าให้พูดจริงๆมันก็เป็นความรู้สึกแบบเรียวนิดหน่อยบางทีเราก็น้ำตาพอเราคิดถึงเรื่องนี้มันจะมีอะไรเหมือนมาจุกคอหอยอยู่ตลอดกว่าจะมาถึงวันนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันการจัดการต่างๆนัดก็ด้วยความที่เราสองคนจะแซวกันตลอดว่าเป็นคนน้อยกันทั้งคู่แล้วพี่อาร์ตอารยาที่มาจัดงานให้ก็เป็นคนน้อยอีกมันก็เลยมีความน้อยๆหัวเราะอันนี้เป็นมุกก็คือเราจะดีเทลกันมากๆเป็นงานอาจจะไม่ได้ใหญ่โตในเรื่องของจำนวนคนแต่ทุกอย่างที่เราตั้งใจทำกันออกมาคือตั้งใจทุกดีเทลจริงๆทุกโต๊ะที่นั่งแขกเราว่าโต๊ะดินเนอร์ที่เราวางไว้พรุ่งนี้แล้วทุกคนคือนั่งหมด400คนไม่รวม after party คือทุกอย่างตั้งใจมากจริงๆทีมงานทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆรวมถึงพี่อาร์ตและก็ครอบครัวอนันดาและครอบครัวนัทด้วยที่ซัพพอร์ตทุกอย่างทีมงานเป็นยังไงอนันดาเราคุยกันไว้ว่าจะเป็นแคชชวนคือสบายสบายเป็นเหมือนเราชวนครอบครัวชวนคนที่เรารักมาฉลองกับเราแต่พอไปสักพักมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงๆเอาแค่ชุดของวันนี้ตอนแรกก็ไม่ใช่อย่างนี้นะตอนแรกเราไปทางเกือบจะเป็นเสื้อกล้ามกางเกงเลยสบายๆแล้วครับแต่ตอนนี้มาไกลแล้วอยู่ดีๆก็มาเป็นแบบนี้ชุดนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านัดชุดนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานตอน5 โมงเย็นสมควรแล้วก็ขอบคุณดีไซเนอร์ขอเก็บเป็นความลับก่อนแต่เรามีเซอร์ไพรส์ศพรุ่งนี้มีดีไซเนอร์อีกท่านหนึ่งมาช่วยนัดออกแบบบางชุดด้วยเป็นชุดของเขาและมีชุดที่นัดตัดเองอนันดาของผมก็หลายคนหลายชุดอยู่เหมือนกันนะครับบางที่นี่ก็เอ๊ะงานแฟชั่นโชว์หรือเปล่าแต่ก็สนุกดีครับเพราะว่าทุกคนก็มาช่วยกันทุกอย่างเลยครับทั้งฉากทั้งจัดงานทั้งเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมก็เป็นทีมงานเป็นครอบครัวของเราที่มาช่วยอย่างนี้เรื่องไฟทีมงานเขามาเซตให้เมื่อเช้าผมเดินมาเห็นผมยังตกใจเลยว่าไม่คล้องขนาดนี้ก็ได้ตอนแรกเราวุ่นอยู่กับตัวงานหลักก็เลยตื้นตันอนันดาเนี่ยๆอย่าชวนดราม่าสิหัวเราะคือเอาจริงๆในมุมของผมไม่เคยคิดว่าจะมีงานแบบนี้อยู่แล้ว
ครอบครัวของผมไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้ตัวผมเองที่เรารู้จักกันมาหลายปีเราคุยกันมารู้จักผมตั้งแต่เด็กเคยได้ยินแต่ว่าเรื่องพวกนี้คงไม่มีหรอกแล้วระหว่างทางก็เจอคนนี้แล้วมันก็เปลี่ยนไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมีวันนี้พอทักมามันก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามีความจุกอยู่ในคอหอยมีความตื้นตันใจเอาจริงๆผมเองยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับใครเรื่องนี้ไม่มีโอกาสที่จะตอบคำถามพวกนี้เป็นความตื้นรู้ของเราว่ามันใช่และถูกต้องเสมอกับชีวิตเรานัดตั้งแต่แรกที่คบกับพี่เขาโอเคแรกมีการปรับตัวกันบ้างแต่พอคบกันมาสักพักก็รู้สึกว่าคบคนนี้แล้วรู้สึกดีสบายใจแม้จะไม่หวือหวาเป็นความรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้ไม่อึดอัดเลยทุกวันที่ตื่นมาไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องกังวลไม่มีเรื่องปวดหัวเขาคือกำลังใจทุกๆวันไม่ได้น้ำเน่านะเวลาไปทำงานเขาพร้อมซัพพอร์ตจริงๆมีปัญหาเขาก็ช่วยคิดช่วยแก้มาตลอดหันไปก็มีเพื่อนคู่คิดที่ดีมีกำลังใจที่ดีสบายใจมีแต่สิ่งดีนัดก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้ไม่ได้คิดว่าอยากจะแต่งงานไม่คิดเลยดีกว่าแต่ก็แค่รู้สึกว่าอยากอยู่กับคนนี้ก็แค่นั้นและงานที่เกิดขึ้นมาเราก็ไม่ได้เรียกว่างานแต่งงานแค่อยากให้ทุกคนรับรู้ว่าเราอยากจะอยู่ด้วยกันและอยากจัดฉลองเป็นดินเนอร์ขึ้นมารวมคนที่เรารักและรักเรามากินข้าวด้วยกันอยากมีอาหารอร่อยๆให้เขากินอยากจะเปิดเพลงเพราะๆให้เขาฟังและอยากมีโมเมนต์ที่น่ารักอยู่ในความทรงจำของเราสองคนด้วยสินสอดทองมั่นนัดไม่มีเลยค่ะอนันดาคุณแม่เรียบง่ายกว่าพวกเราเยอะเลยแม่บอกว่าก็แลกแหวนก็พอไม่มีเรื่องของสินสอดซึ่งจริงๆมันก็ตรงกับความรักเรามากกว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่แม่บอกว่าให้แล้วห้ามคืนจะดูแลให้อย่างดีครับเรื่องมีน้องนัดตอนแรกเขาบอกนัดว่าไม่ต้องมีก็ได้พอใกล้วันเรื่อยๆแม่ก็เริ่มพูดขึ้นว่าตอนที่คุณยายเสียคุณแม่กับนัดจะสนิทกับคุณยายมากๆคุณแม่บอกว่าพอคุณยายเสียจริงๆที่แม่ยังอยู่ได้เพราะมีนัดคุณแม่นัดเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีคุณป้าเป็นแม่บุญธรรมเราโตกันมาสี่สาวพอคุณยายเสียคุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้าแม่ไม่มีนัดแม่ก็จะอยู่ยากแม่ก็กลัวว่าถ้าวันหนึ่งถึงคราวนัดที่นัดไม่มีคุณแม่เขาก็กลัวว่านัดจากลอสคุณแม่ก็เริ่มพูดว่าลองคิดดูไหมแต่ก็เดี๋ยวก่อนหัวเราะยังเป็นเรื่องที่คุยกันอยู่อนันดาเราคุยกันว่าขอไปเที่ยวรอบโลกสักสองรอบแล้วค่อยนัดไม่ใช่ไม่อยากตอบนะแต่เรายังไม่รู้เลยจริงๆอนันดาตอนคบกันแรกเราไม่คิดที่จะมีเลยด้วยซ้ำพอมาถึงทุกวันนี้ก็ยอมรับว่ามันมีหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปรวมถึงการที่มีวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไว้แล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นผมเลิกคิดเลิกกำหนดแล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็คือตามนั้นเอาแก้ผ้าเราคุ้นเคยกับคนพวกนี้อยู่แล้วเราถ่ายรูปกับพวกเขาเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวเราในวงการบันเทิงมันเลยมีความกันเองนัดเองเป็นดีไซเนอร์เขาก็รู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วมันเลยไม่มีความเขินนัดคอนเซปต์มาจากพี่ๆช่างภาพทั้ง8คนเลยเขาเอาความเป็นเราที่เราทำกันด้วยกันบ่อยอยู่แล้วเป็นตามใจพี่ๆมากกว่าทุกคนตั้งใจมาช่วยกันจริงๆก็เลยได้รูปสวยๆมาเก็บไว้เยอะเลยอนันดา8ก็ยังไม่ครบเพราะคิวบางคนไม่ได้บางคนก็ขอไปถ่ายทีหลังอย่างคิวของพี่ใหญ่อมาตย์คำว่าคู่ชีวิตเรามองมันเปลี่ยนไปอนันดาผมคงต้องใช้เวลากับมันหน่อยก็เพิ่งจะเข้าใจคงต้องให้เวลาหน่อยแต่พอมาถึงวันนี้ผมรู้สึกตื้นตันใจมาตกผลึกเอาวันนี้จริงๆมันเป็นแค่ความรู้สึกที่เรารู้แค่ว่ามันเกิดขึ้นว่านี่แหละคู่ชีวิตคำมั่นสัญญาที่มีให้กัน
นัดเรามีคำสัญญาให้กันมาสักพักหนึ่งแล้วเรากำหนดอนาคตไม่ได้อยู่แล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราก็ตั้งใจว่าเราจะสู้ไปด้วยกันอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะพยายามผ่านไปให้ได้ด้วยกันก็อยากให้เป็นคนสุดท้ายของกันและกันอนันดาตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้เรียกว่างานแต่งเพราะเราอยากจะเฉลิมฉลองว่านี่คือการเริ่มต้นการเป็นคู่ชีวิตวันแรกของที่เหลือของชีวิตเราถามถึงเรือนหออนันดาทำอยู่แถวๆนี้เย็นอากาศสาทรคือจริงๆอันนี้ไม่ได้เป็นตามแพลนผมคุยกับเขาว่ามีเงื่อนไขอยู่2 อย่างสำหรับวันนี้ก็คือกำหนดการของผมคือ40นะแล้วก็ขอมีบ้านโอเค40มาถึงแล้วหัวเราะแต่บ้านยังไม่เสร็จก็ตามสไตล์สร้างไปเรื่อยๆน่าจะเสร็จสิ้นปีนัดจริงๆกำหนดการใกล้ๆกันนัดก็บอกพี่เขาว่าถ้าจะมีวันนี้จริงๆอยากจะเลย31มาก่อนแล้วเผอิญเราอายุต่างกัน9ปีมันก็เลยเป็นแกปที่ค่อนข้างใกล้กันแต่จริงๆก็ไม่ได้แน่นอนว่าเป็นปีนี้หรืออะไรมันก็ด้วยความคล่องหลายๆอย่างก็ได้วันมานัดแอบเป็นสายมูอนันดาบอกว่าเป็นมูตัวแม่เลยหลวงปู่บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันดีก็เป็นการเริ่มต้นของ2คนที่ดีพิธีสงฆ์จะมีไหมนัดมีค่ะพรุ่งนี้ที่ได้เกริ่นไว้ว่ามีชุดไทยก็จะไปเข้าเฝ้าพระสังฆราชเพราะที่บ้านนัดเป็นคนพุทธเราไม่มีเรื่องรดน้ำจะเป็นการฉลองและไปขอพรจากพระสังฆราชเป็นมงคลของเราสองคนอนันดาแล้วก็มีพิธีเล็กตอนเช้าเป็นการขอขมาพ่อแม่และก็แลกดอกไม้กันมีฤกษ์ไหมนัดมีค่ะหญิง9:19 นเข้าวัดอนันดามีอยู่แล้วคนนี้เขามีอยู่แล้วต้องเป็นนาทีเลย9ขาเข้าวัดตอนกี่โมงฮันนีมูนที่ไหนอนันดายังไม่ได้คิดเลยหรือทุกวันคือฮันนีมูนก็ดีนะหญิงถ้าอย่างนี้เป็นข้ออ้างไม่ต้องพาไปเที่ยวไหนแล้วนัดบอกว่าจะพาแม่ไปปาลากอสไงอนันดาก็มีคุยกันเป็นร้อยที่ครับเรามีลิสต์ที่ทำออกมาว่าแต่ละที่ที่เราอยากไปกันหลังจากนี้มีไปญี่ปุ่นแต่อันนี้เป็นทริปที่แพลนไว้นานแล้วแต่หลังจากนั้นผมต้องกลับมาทำงานเคลียร์หนี้ก่อนหัวเราะเล่นหนังอีกประมาณ2เรื่องพอหลุดช่วงนั้นค่อยหาเวลาไปผมเองก็สัญญาว่าผมจะพักงานไว้สักช่วงหนึ่งไปเที่ยวกันแบบเที่ยวจริงๆที่ผมอยากไปจริงๆอาร์เจนตินาบูโรสไอเรสแต่มันกระเราเลยคุยกันว่ามันต้องมีเวลาเป็นเดือนการอยู่ในวงการมานานเวลาไปบอกผู้ใหญ่ว่าจะแต่งงานได้รับคำอวยพรมาแบบไหนบ้างอนันดาเอาจริงๆนะเมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่ผมมีครอบครัวจากออสเตรเลียมาพ่อก็มากินข้าวกับผมเขาก็มีความแบบจริงเหรอหัวเราะเขาก็ยังแซวอยู่ว่ายังจำได้เลยนะพูดมาตลอดว่าจะไม่มีวันนี้เขาก็พูดว่าก็ดีแล้วที่รู้จักการปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะเขาเชื่อว่าพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเราต้องยอมรับการปรับเปลี่ยนเรื่องครอบครัวเรื่องลูกก็ให้เปิดใจไว้เรื่องการจดทะเบียนสมรสอนันดาจริงๆไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าสมมุติเกิดมีลูกขึ้นมามันมีเรื่องของกฎหมายก็จำเป็นก็ควรจะต้องจดนัดอย่างที่นัดบอกว่าอย่างวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นวันที่เราแพลนมาแต่มันก็เกิดขึ้นรู้สึกว่าทุกอย่างตอนนี้มันเป็นไอเดียมันไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสเรื่องที่ซีเรียสคือเรื่องที่เราอยากอยู่ด้วยกันส่วนเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องภายนอกเพราะว่านัดบอกเขาตลอดว่าอยากมีพาร์ทเนอร์ในชีวิตที่คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขหันไปนัทก็จะเจอเขานี่คือคนที่อยู่ข้างกายนัดเรื่องจดทะเบียนมันเป็นแค่เรื่องตามกฎหมายอนันดาใช่มันคนละเรื่องกับความรักอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้มองข้ามถึงเวลาเราก็ต้องไปจัดการตามความเหมาะสมอยู่แล้วถามถึงแหวนวงเดียวกับที่ขอแต่งงานหรือเปล่านัดใช่ค่ะโชว์แหวนมีความหมายอย่างไรบ้าง
นัดในมืออาจจะเห็นสองวงคือคุณยายเลี้ยงนัทมาตั้งแต่เด็กร้องไห้นัทมีหลายๆอย่างในชีวิตได้ก็เพราะคุณยายแหวนวงนี้เป็นสิ่งที่คุณยายเตรียมไว้ให้นัดนัดใส่เป็นที่ระลึกเฉยๆวันนี้ท่านไม่อยู่แล้ววันนี้คุณแม่ทั้งสองท่านก็มาให้กำลังใจนัทสนิทกับครอบครัวมากก็ไม่ลืมว่านัทมีทุกวันนี้ได้เพราะใครก็อยากเป็นที่ระลึกว่าคุณยายก็อยู่กับนัทตรงนี้ก็เลยแอบใส่มาด้วยยิ้มทั้งน้ำตา 1. แหวนของอนันดาล่ะอนันดาเอาจริงๆผมไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่องแหวนเรื่องงานแต่งงานไม่เข้าใจเรื่องเพชรเครื่องประดับเลยปรึกษาครอบครัวแล้วก็คุยกับนัทว่าอยากให้ใส่อะไรที่เขาใส่ได้ทุกวันเป็นแฟชั่นหน่อยแล้วเราก็นึกถึงบุคลิกเขาที่เป็นกันเองแล้วถ้าจะเป็นเพชรแบบที่เราเห็นวาวๆเม็ดใหญ่ๆกลมๆผมก็นึกไม่ออกเขาจะใส่ได้ทุกวันหรือเปล่าก็เลยคุยกันและนัทบอกว่าจริงๆชอบแบบเป็นสีเราก็แจ็คพอตตบมือมันต้องถูกแน่นอนไปคุยกับแม่ให้หาให้หน่อยซึ่งมันก็ยากมากเขาชอบสีเขียวกับสีชมพูเราก็ปรึกษากับครอบครัวตลอดเพราะเขามีแบล็กกราวด์เป็นจินเวอรี่ให้ช่วยหาให้หน่อยทรายประมาณนี้เพราะเราไม่เคยรู้ว่ามันหายากและไม่เคยรู้ว่าราคามันเป็นอย่างไรหัวเราะก็หาจนได้เลยได้เป็นเพชรสีเขียวเรียกว่าคาเมเลียนไดเมนด์เรียกว่าคาเมเลียนไดมอนด์เพราะว่ามันเปลี่ยนสีได้ถ้าอยู่ในที่มืดมันจะเขียวขึ้นถ้าโดนแดดจะเหลืองขนาดเท่าไหร่นัด3กรัตครึ่งวงสีเขียวคือของพี่เขาอีกวงเป็นของคุณยายแหวนที่ให้อนันดานัดเป็นแหวนที่นัดทำให้เป็นการแกะสลักทองเป็นลายแล้วมีชื่ออยู่ข้างในอนันดาก็หัดใส่อยู่เราขี้กังวลเรากลัวหายนัดทำไว้ให้เขาหลายวงเลยกลัวว่าจะหายจะได้ไม่ต้องงอนทำไว้สามวงมีเป็นคล้ายกันอีกวงแต่เล็กกว่าและก็มีแบบอื่นด้วยมาถึงวันนี้แล้วมีอะไรจะบอกกันไหมอนันดาจริงๆแค่อยากจะบอกนัดรู้อยู่แล้วเราอยู่ด้วยกันเขาก็รู้ว่าผมรู้สึกอย่างไรอยากแชร์เฉยๆว่าทั้งนี้คือความรักแหละครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะแชร์กับทุกคนไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องพิธีการเรื่องความใหญ่หรืออะไรนั่นไม่ใช่ประเด็นอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางเฉยๆเหตุผลหลักที่เรามาถึงทุกวันนี้ก็คือความรักและก็อยากจะแชร์ตรงนี้ให้กับทุกคนอย่าให้ผมพูดเยอะเลยเดี๋ยวจะไม่มีอะไรไปพูดในวันงานยิ้มนัดก็เหมือนกันค่ะนัดว่านัดพูดไปหมดแล้วก็เช่นกันก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะอย่างที่บอกว่าเราอยากอยู่ด้วยกันหลังจากนี้จะเกิดอุปสรรคอะไรก็ให้สัญญากับเขาไปแล้วว่าจะอยู่เคียงข้างเขาในยามสุขและทุกข์